โฉมหน้าแกงเฟอร์บี้เพียงคนเดียวที่เคลื่อนไหวถึงแมทหลังเลิกสงกรานเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อนางเอกสาวหน้าเหวี่ยงอย่างแมทพีรณีได้ประกาศปิดฉากรักทายาทโบนันซ่าสงกรานเตชะนรงเพราะปัญหาสะสมหลังถูกจับตามองความสัมพันธ์มาพักใหญ่ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และหลังจบการให้สัมภาษณ์สื่อเธอนั้นก็ได้โพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจจี๊ดว่ามีแต่ลิปที่เอาเราลงท้ามกลางคนบันเทิงทั้งรุ่นใหญ่หรือรุ่นไหนไหน,ไหนก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมายและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโฉมหน้าแกงงเฟอร์บี้เพียงคนเดียวที่เคลื่อนไหวถึงแมททีรณีหลังเลิกสงกรานเตชนรงค์ โดยเธอคนนั้นก็คือสาวมิวนิดาที่เข้ามาให้กำลังใจโดยการพิมพ์อีโมจิรูทำมือเป็นรูปหัวใจให้นั่นเอง